เคยมองโลกในแง่ดีแต่ถูกหักหลังแรงจนกลายเป็นคนคิดมากมองโลกในแง่ร้ายจะกลับไปเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนเดิมได้อย่างไรส่วนใหญ่ถ้าพลิกจากมองดีมาเป็นมองร้ายก็มักมีรูปชีวิตเหมือนกันครับคือพื้นฐานครอบครัวดีอบอุ่นเส้นทางเรียบง่ายไม่มีอะไรพลิกไปพลิกมาซึ่งข้อดีคือเป็นสุขแต่ข้อเสียคือไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันความเจ็บปวดเท่าไหร่พอเจออะไรกระทบกระแทกแรงๆขนาดโลกพลิกได้ก็มองต่างมุมจากวันวานเป็นตรงข้ามกลับขาวเป็นดำกลับหัวเป็นเท้าได้เช่นกันหากเห็นภาพรวมของชีวิตที่ผ่านมาเพื่อศึกษาและเริ่มชีวิตใหม่ดีๆจะพบว่าเดิมทีมุมมองของเราเกิดจากคนอื่นชีวิตเราเคยอยู่ในช่วงแปรผันไปตามสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้อยู่ในช่วงทำให้สิ่งแวดล้อมแปรผันตามตัวเราได้เป้าหมายคือเราจะมีใจคอเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมให้ได้ผมรู้จักคนคนหนึ่งพ่อแม่นิสัยแย่พี่น้องแย่แต่อยู่ๆก็คิดขึ้นมาเองตั้งแต่เด็กๆว่าเราจะไม่แย่ตามคนอื่นอันนี้แหละเรียกว่ามีบุญเก่าคุ้มตัวจริงแม้บาปบางประการจะส่งมาอยู่ในครอบครัวไม่ดีแต่บุญเก่าก็ตามมาให้กำลังใจบันดาลให้คิดดีเองได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อใจปักหลักอยู่กับความดีงามความรู้สึกดีงามย่อมถูกบันดาลให้เกิดขึ้นเป็นสมบัติติดตัวแม้บางครั้งอาจถูกกิเลสทวงใจให้คิดว่าจะทนเป็นคนดีอยู่ตามลำพังในโลกไปทำไมใจก็พร้อมจะตอบว่าเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองตอบตัวเองแค่นั้นได้ก็พอแล้วคุ้มแล้วการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่เชื่อใจใครไปหมดคติอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเป็นสิ่งที่ควรยึดถือไว้อยู่เพียงแต่ใจเราตั้งไว้ในมุมมองแบบพุทธคือพร้อมจะให้โอกาสพร้อมจะให้อภัยแล้วดูเอาตามจริงว่าใครเป็นยังไงถ้าดีมาก็ดีตอบถ้าร้ายมาก็อภัยเสียทิ้งเขาไปจากใจเสียจะต้องสาสางเอาความตามบทบาทอย่างไรก็ทำไปแค่สละความรู้สึกผูกพันทำใจไว้ว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกเท่านั้นขอให้ระลึกว่าที่จะสละความทุกข์สลัดมุมมองแง่ร้ายออกจากตัวได้จริงเราต้องมีความสุขเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเช่นที่จะไม่หวงทุกข์อันเกิดจากความคิดแค้นเราต้องยินดีในสุขอันเกิดจากการอภัยเมื่อรู้จักความสุขจากการอภัยครั้งหนึ่งให้จำว่ารสของการอภัยนั้นเบาโล่งหัวอกความรู้สึกนึกคิดสว่างใจว่างจากทุกข์กันแบบไหนให้ย้ำจำย้ำระลึกถึงไว้ให้มากเมื่อใดความแค้นย้อนกลับมาเล่นงานใจอีกก็จะได้หวนกลับไปนึกถึงง่ายๆซึ่งเท่ากับแทนที่ความแค้นได้ง่ายๆเช่นกันเมื่อมีความสุขกับจิตอันเป็นกุศลของตัวเองคุณจะเป็นคนหงุดหงิดยากความสว่างทางใจจะแหวกม่านหมอกมืดมัวเปิดให้เห็นโลกจากจุดยืนของตัวดีๆที่เราอยากเป็นไม่ใช่เห็นโลกจากฐานที่ตั้งของตัวร้ายๆที่คนอื่นเป็นกันครับ